อัปเดตผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติที่เมืองทองธานีกันบ้างค่ะล่าสุดผลงานของ2นักเทนนิสสาวไทยน่าเสียดายค่ะไปไม่ถึงฝั่งฝันตกรอบ2ค่ะเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior รายการ J200 นนทบุรี LTAT ITF Junior Championship จัดกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีค่ะหญิงเดี่ยวรอบที่2หรือว่า32คนสุดท้ายนะคะน้องลีเดียพอดโกริชานีลูกครึ่งไทยรัสเซียมือ10ของรายการเนี่ยค่ะคนนี้ในชุดสีน้ำเงินเจอกับเคเซเนียสเมโนวาจากรัสเซียเซตแรกเนี่ยน้องลีเดียทำได้ดีกว่านะคะชนะไปก่อน6-2แต่ว่าจากนั้นสาวรัสเซียค่ะเค้นฟอร์มเก่งเร่งเครื่องแซงชนะไป2-1เซตสกอร์2-6 6-4 6-3เข้ารอบ16คนสุดท้ายค่ะส่วนนักกีฬาไทยตกรอบอย่างน่าเสียดายไปดูอีกคู่หนึ่งกันค่ะพิมดาทองคำได้สิทธิ์ไวการ์ดหรือว่าสิทธิ์พิเศษลงแข่งขันนะคะเจอกับคุสเซนาซิโดโรวามือ13ของรายการจากรัสเซียค่ะปรากฏว่าพิมดาคนที่อยู่ฝั่งใกล้จอนะคะแพ้ไป2เซตรวดสกอร์4-6แล้วก็1-6จอดป้ายเช่นเดียวกับลีเดียค่ะก็จอดป้ายไว้ที่รอบ2นั่นเองค่ะ